a yellow cat. I mean like orange cat. เปิดโมเมนต์นะคะแม่จีนค่ะแซวน้องลิซ่านะคะหลังจากที่เธอนะรับสมาชิกใหม่มาเพิ่มค่ะก็คือเจ้าเลโก้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเอ็นดูนะคะท่าทางตอนที่น้องนั้นบอกว่าอยากจะได้แมวส้มนะคะมากๆเลยนะซึ่งแม่จีนค่ะเขาก็จำได้นะคะว่าเธอค่ะเคยพูดเอาไว้นะคะในคลิปสัมภาษณ์ของทางเพนช็อปค่ะเมื่อราวๆประมาณ 2-3 เดือนก่อนนะคะตอนนั้นค่ะก็ดูเหมือนว่าน้องลิซ่านะจะแบ่งรับแบ่งสู้นะคะใจนึงก็อยากได้ค่ะแมวสีส้มเนี่ยนะคือมันก็คงจะคล้ายๆกับแมวกาฟิลนะคะซึ่งก็เป็นแมวการ์ตูนชื่อดังอะเนาะก็คงจะแบบว่าคาใจอยู่พอสมควรนะเอ๊ะจะเอาดีไม่เอาดีนะคะเพราะว่าเธอนั้นก็มีเลี้ยงอยู่แล้วตั้ง4ตัวค่ะก็เอ็นดูเธอมากๆเลยนะคะสมกับเป็นทาสแมวจริงๆค่ะน้องก็สุดท้ายนะคะก็คงอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยไปรับเจ้าเลโก้ค่ะมาไว้ในครอบครองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจาก 4L นะคะก็กลายเป็น 5L ซะแล้วนะคะแหมทั้งที่เธอนะก็งานก็ยุ่งนะคะไหนจะมีซ้อมคอนเสิร์ตเดอะโชว์นะคะแล้วก็ถ่ายยูทูบซีซั่น3ด้วยไหนจะมีโฆษณาอีกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าน้องไปว่างไปรับมาตอนไหนนะคะไปแอบเล็งมาตอนไหนนะคะก็แม่ๆค่ะชาวจีนก็มีการแซวกันในเว็บบอร์ดกันยกใหญ่เลยนะคะบางคนค่ะก็บอกว่านี่น้องกำลังจะเปิดฟาร์มหมูอยู่หรือเปล่าแหมก็ดูแต่ละตัวสิคะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยจากตัวเล็กๆนะคะก็อ้วนกลมกันทุกตัวเลยค่ะเขามีฝีมือในการเลี้ยงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้นะแต่ละตัวก็อ้วนพลีอย่างที่เห็นค่ะหรือบางคนนะคะก็แซวว่าเอนอลิซ่าเนี่ยอยากจะเปิดคาเฟ่แมวหรือเปล่าคะบางก็ไปหาภาพประกอบมานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคงจะเป็นภาพอีก50ปีข้างหน้าของบ้านของนอลิซ่านะคือมันจะเต็มไปด้วยแมวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนค่ะก็บอกว่าโอ้แบบนี้คงจะไม่ถึงนะคะ50ปีค่ะภายใน10ปีก็คงจะเป็นแบบนี้ไปแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะโอ้หนอแซวกันยกใหญ่ค่ะก็ไหนบอกว่าลูอิสนะคะจะเป็นตัวสุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่คงจะไม่มีอยู่จริงใช่ไหมน้องลิซ่าอ่ะนะก็มันเป็นความสุขของเธอนะคะยังไงแม่ๆค่ะก็โอเคอยู่แล้วค่ะก็เก็บตกนะคะบรรยากาศค่ะหลังจากที่น้องลิซ่านะคะรับแมวมาเพิ่มอีก1ตัวค่ะเป็นสมาชิกใหม่นะคะชื่อเจ้าเลโก้นั่นเองค่ะก็เอามาฝากนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะแม่ๆเขาแซวกันเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า